ยาย่าค่ะกับวันนี้คอนเทนต์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็มาพูดถึงโปรโมชั่นอันล่าสุดของ True ค่ะก็ซิมโซเชียลไม่อั้นค่ะก็สำหรับคนที่แบบว่าติดเป็นแบบคนที่ติดโซเชียลเหมือนนี้ค่ะก็จะมีแบบว่า Facebook Instagram Line WhatsApp ในราคาที่แค่49 บาทคิดว่ามันจะถูกใจกับคนที่ชอบเล่นโซเชียลยังไงบ้างอุ้ยแน่นอนค่ะเพราะหนูว่า4แอปพลิเคชันนี้น่าจะเป็นแบบว่าแอปพลิเคชันที่คนน่าจะแบบว่าอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแค่มีไอ้4อันนี้ในราคาที่แบบว่า49 บาทแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกหลายอย่างที่เราสามารถแบบว่าอัพพลายได้ก็แบบหนูว่าเจ๋งนะคะสำหรับเราเองโซเชียลไหนที่แบบติดมากที่สุดสำหรับวิยานะคะน่าจะเป็น Instagram กับ LINE ค่ะน่าจะติดสุดก็ติดคนไทยเหมือนกันใช่คนไทยน่าจะติดไอ้4แอปพลิเคชันอันนี้มากสุดค่ะก็คุ้มอยู่ค่ะนอกจากนี้ได้ลุ้นไปเกาหลีด้วยใช่ค่ะก็อันนั้นสำหรับกับสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคะสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะก็สามารถแบบว่าไปลุ้นเกาหลีได้ด้วย5 วันพีสติ๊กเกอร์2ปีใช่ปีนี้ปีที่2แล้วนะคะติดใจ หนูก็ติดใจค่ะก็ดีค่ะก็เป็นแบบว่าการทำงานที่สบายแล้วก็สนุกค่ะพีสติ๊กเกอร์ตอนนี้ค่าตัวขึ้นไหมคะไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเท่าเดิมไม่สบายเสียงเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้ดีขึ้นเสียงหายค่ะเป็นไข้นิดนึงเป็นมานานหรือยังเป็นมาหลายวันแล้วค่ะฉีดยาแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วท่านต้องเข้าโรงพยาบาลน้ำเกลืออะไรไม่ค่ะหนูเป็นคนที่แบบว่ากลัวโรงพยาบาลมากค่ะเพราะฉะนั้นจะแบบไปแป๊บเดียวกลับเพราะอะไรคะไม่ได้พักผ่อนหรือยังไงนึกว่าน่าจะอากาศด้วยค่ะก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะเหลือละครเรื่องเดียวค่ะแต่ว่าแบบว่ามันอยู่ในฝนด้วยในแดดด้วยก็เลยอาจจะปรับตัวไม่ทันตอนนี้ละครเป็นยังไงบ้างในส่วนเร่งก็ไม่ถึงกับเร่งนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ถ่ายไปเยอะแล้วค่ะน่าจะประมาณ 40-50% แล้วก็เรื่อยๆกันค่ะมีคิวออนแอร์หรือยังปีหน้าค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างในกองโอเคไหมดีค่ะก็สนุกสนานขึ้นค่ะเพราะว่าเราเริ่มแบบว่าคุ้นเคยกับทุกคนเพราะว่าตอนแรกตอนที่เริ่มถ่ายไม่มีใครรู้จักใครเลยค่ะก็ดีขึ้นค่ะการสารสัมพันธ์กันหน่อยนะก็นิดนึงค่ะทั้งแบบว่ามิเชลพี่แฟร์เจมด้วยแต่ก็ดีค่ะดีตอนนี้ดีขึ้นถามถึงละครหน่อยเห็นว่ามันจะมีจ่าลงอาจจะมีการตัดฉากสุดท้ายก่อนจบแล้วว่าช่องอาจจะจอดำได้ทราบเรื่องอันนี้ก็พอเห็นบ้างค่ะแต่ว่าถ้ารายละเอียดแบบลึกซึ้งอะไรอย่างนี้หนูยังไม่ทราบค่ะว่าสรุปแล้วจะตัดจริงหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่นอนค่ะคือสามารถชมแบบว่าละครเต็มๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า DVD หรือว่า YouTube คือยังไงแฟนๆก็ได้ดูกันแน่นอนค่ะทีนี้แบบมันจะหมดโอกาสที่จะในการดูตอนจบเพราะว่าแบบมาเรื่องไหมหนูว่าหนูเชื่อว่าถ้าจะตัดจริงๆพี่จ๋าก็จะตัดแบบว่าให้มันคมแล้วก็แบบเนื้อหามันจะไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เราทำ DVD ออกมาก็จะได้ดูครบ13ตอนแน่นอนไม่ค่ะแล้วนักแสดงคนนึงเครียดกับเรื่องนี้ตอนจบตรงแบบตัดไม่ค่อยค่ะเพราะว่าสมัยนี้สื่อมันเยอะค่ะคือเรามีทั้ง YouTube มีทั้งแบบว่า DVD เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ได้ดูกันแน่นอนค่ะอาจจะไม่ได้ตัดตอนนั้นทิ้งไปเลยหนูว่าไม่ได้ตัดทั้งตอนหรอกค่ะหนูว่ามันอาจจะแบบว่าเราให้มันสั้นลงเพื่อให้เข้า12ตอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ได้ตัดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถ่ายเองเรารู้สึกเสียดายก็เสียดายอยู่แล้วล่ะค่ะยังไงทุกหนูว่าทีมงานทุกคนก็เสียดายแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะเดี๋ยวก็ได้ดูกันนะคะจะมีแบบได้นักแสดงเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจอะไรไหมน่าจะมีอยู่แล้วค่ะคือทางทุกคนในช่องก็บอกว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเหนียวแน่นค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็จะแบบว่าคุยกันกับนักแสดงเองนะคะพอทราบเรื่องนี้เราได้มีพูดคุยกันไหมถ้าไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้นะคะหนูว่าหนูว่าคนทำงานก็ต้องเครียดละค่ะเป็นธรรมดาค่ะถ้าแบบว่าอยู่ดีๆต้องแบบว่าตัดให้มันสั้นลงแต่ว่า หนูว่ายังไงมันก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วค่ะในกองละครมีให้กำลังใจอะไรกันบ้างไหมเพราะว่าก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วค่ะก็แบบว่าทุกครั้งที่มีละครก็แบบว่าเฮ้ยดูกันเปล่าเอ้ยฉากนี้อยู่เจ๋งมากอะไรอย่างงี้ต่อไปฉากจะสำคัญอะไรมากน้อยแค่ไหนตัดไม่ได้ดูขึ้นมาอย่างที่บอกค่ะหนูว่าถ้าตัดก็จะตัด
ตัดอุ้ยไม่ได้ตัดบู๊ไม่ได้ค่ะมันเจ๋งมาก จริงค่ะจริงค่ะคือบทสรุปมันจะค่อนข้างกระชับอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัดออกไปอะไรเยอะมากมายก็อาจจะไม่สังเกตค่ะ